ากเดิมที่มีการนำน้ำยางไปแปรรูปสร้างมูลค่าอยู่ในภาคอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้ไปน้ำยางพาราจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อนักวิจัยไทยค้นพบความลี้ลับและความมหัศจรรย์ของน้ำยางจนสามารถนำมาผลิตเป็นครีมหน้าใสยางพาราเพื่อใช้บำรุงสุขภาพผิวหน้าให้ดีขึ้นผลงานวิจัยยอดเยี่ยมชิ้นนี้เกิดจากการค้นคว้าของรองศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์วิทิตสุวรรณกุลนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งคุกคลีอยู่กับงานวิจัยยางพารามากว่า20ปีกระทั่งสังเกตพบความพิเศษของต้นยางพาราที่แม้จะเกิดบาดแผลจากการกรีดแทบทุกวันแต่สามารถสร้างสารธรรมชาติชนิดพิเศษขึ้นมาเยียวยาแผลสดหลังจากถูกกรีดได้เองและสร้างผิวใหม่ให้กับต้นยางได้ดีจึงเชื่อว่าน้ำยางน่าจะมีสารออกฤทธิ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อสมานผิวและสามารถสกัดสารดังกล่าวออกมาผลิตเป็นเครื่องสำอางรักษาสุขภาพผิวในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าสารสกัดจากธรรมชาติมีประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะสารที่อยู่ในน้ำยางพาราซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์ใช้เวลาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาถึง3ปีจึงประสบผลสำเร็จโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยหรือ T-Cell เพื่อดำเนินโครงการวิจัยครีมจากน้ำยางพาราในที่สุดจึงค้นพบว่าในน้ำยางสดอุดมไปด้วยสารพฤกษาธรรมชาตินานาชนิดและสารดังกล่าวมักพบอยู่ในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาผิวราคาสูงคือแรงบันดาลใจก็คือเราพยายามที่จะทำเทคโนโลยีชีวภาพน้ำยางพาราค่ะคือพยายามสร้างมูลค่าใหม่ให้กับน้ำยางพารานะคะแล้วเผอิญเราก็ได้ทุนจาก T-Cell ให้พยายามทำอะไรก็ได้ให้เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางบริเวณใบหน้านะคะซึ่งเราก็เจอสารที่ว่ามันจะยับยั้งการขนถ่ายเม็ดสีนะคะก็จะทำให้หน้าขาวขึ้นนะคะคือโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์เพราะฉะนั้นทีเซลเขาก็เลยให้ทุนเรานะคะเราก็เลยทำแต่พอการทดลองของเรามาทดลองกับสัตว์ทดลองนี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะคะหน้ามันดูใสดูสวยดูลดริ้วรอยด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างอะค่ะเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะธรรมชาติต้นยางมันดีอย่างนี้เชียวหรือนะคะแต่ความจริงก็ใช่เพราะว่าต้นยางมันจะถูกคุกคามโดยการกรีดนะคะเอาเนื้อเยื่อมันออกอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของต้นยางที่สำคัญที่สุดก็คือการสมานแผลสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อที่ถูกเอาออกไปจากการกรีดทุกวันนะคะสารสกัด HB Extract ที่สกัดได้จากสีร่างน้ำยางพารามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีคุณสมบัติไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรืออาการแพ้ต่อผิวหนังในสัตว์ทดลองเมื่อนำครีมที่ประกอบด้วยสารสกัดจากซีรั่มน้ำยางพาราไปขยายผลทดลองใช้กับอาสาสมัครกว่า100คนผลปรากฏว่าภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ครีมนี้ช่วยบำรุงและรักษาสุขภาพผิวหน้าของอาสาสมัครได้ดีอาสาสมัครทุกคนผิวหน้าขาวเนียนเรียบขึ้นฝ้าจางลงความมันบนใบหน้าลดลงในรายที่เป็นสิวพบว่าปริมาณสิวการอักเสบของสิวและรอยด่างดำจากสิวลดลงเช่นกันส่วนผู้ที่เป็นฝ้ารอยฝ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญคือไม่มีผลข้างเคียงกับผู้ทดลองใช้แต่อย่างใดเพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆไม่เจือปนสารเคมีใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือหน้าเนี่ยบางทีจะมีสิวขึ้นมาบ้างแล้วก็ถ้าแต้มครีมตัวนี้ลงไปอะค่ะก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าสิวยุบไม่อยากใส่แล้วก็รอยดำก็จะหายเร็วขึ้นค่ะพอใจอ่ะพอใจมากๆเลยที่หน้าเราจากที่มีปัญหาแล้วดีขึ้นน่ะฝ้ากระจ่างไปเลยแล้วหาค่อยๆหายไปอ่ะแล้วก็แผลเป็นเนี่ยบอกตรงตื้นขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนนี้รูแผลนี้กว้างมากเลยลึกมากเลยแหละพอตอนนี้ก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นจนเนี่ยได้ขนาดเนี้ยถือว่าพอใจแล้วพอใจแล้วค่ะจากการค้นพบคุณสมบัติของน้ำยางสดที่เป็นแหล่งอุดมไปด้วยสารธรรมชาตินานาชนิดและมีประโยชน์ต่อผิวพรรณนับเป็นการค้นพบรายแรกของโลกและมีการยื่นจดสิทธิบัตรภูมิความรู้ของคนไทยเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังจัดตั้งบริษัทนำงานวิจัยชิ้นนี้ไปผลิตครีมหน้าใสยางพาราออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยมีกระแสตอบรับจากกลุ่มลูกค้าสุภาพสตรี
พากันไปอุดหนุนครีมหน้าใสยางพารากันอย่างท่วมท้นค่ะหลังประสบความสำเร็จจากครีมหน้าใสยางพาราล่าสุดทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ระพีพันธ์อิทธิสุวรรณกุลเตรียมวิจัยใช้สารสกัดจากน้ำยางพารามาผลิตเป็นครีมลดริ้วรอยเพื่อชะลอความชราโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทยหรือ T-Cell ที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ครีมชะลอวัยต่อจากโครงการผลิตครีมจากน้ำยางพาราคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้าเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวคนไทยและราคาไม่แพงค่ะการค้นพบสารสกัดจากน้ำยางพาราที่มีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงามเป็นผลงานโดดเด่นของนักวิจัยยางพาราที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพงานวิจัยของไทยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นซึ่งภาครัฐควรให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านยางพาราให้หลากหลายและนำไปใช้ได้กว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมสิ่งสำคัญที่สุดคือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพยางพาราไทยให้ขยายฐานการผลิตได้หลายแนวทางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางภาคเอกชนผู้บริโภครวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยค่ะ